่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Divas Cafe Talk of the Town นะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีแต่คนทอล์กกันเรื่องนี้เลยนะคะแล้วสำหรับแขกรู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยค่ะพี่เบียร์คือตั้งแต่แขกจำความได้อ่ะแขกไม่เคยเห็นการพูดถึง6ตุลาอย่างเข้มข้นค่ะค่ะเท่าที่มันมีขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะค่ะดิฉันไม่ทราบว่าเหมือนคนอื่นจะคล้ายๆกับดิฉันหรือเปล่านะคะคือสมัยมันเกี่ยวโยงกับรัฐประหาร49คือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ คือรู้จัก6ตุลาและ14ตุลา16 6ตุลา19ก็คือรู้จักแค่ตัวเลขอะค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในธรรมศาสตร์รู้แค่นี้ถูกเรียนมาแค่นี้ไม่เคยสนใจอะไรอย่างอื่นจนกระทั่งมีรัฐประหารเฟย์กลับไปย้อนอ่านประวัติศาสตร์สมัย6ตุลาและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เฟย์ตาสว่างคือไม่ได้ตาสว่างพร้อมคนอื่นนะตาสว่างเพราะกลับไปอ่าน6ตุลาแล้วก็แบบว่ารู้สึกเลยตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งชีวิตฉันน่ะ20 18ตอนนั้น28 19อะค่ะถูกหลอกมาทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักตัวเองมาทั้งชีวิตคือไม่รู้ว่าประเทศไทยคืออะไรแล้วรู้สึกว่าวันนั้นตื่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็นำมาสู่เนี่ยนะคะการที่เข้ามาสนใจการเมืองซึ่ง6ตุลาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเฟย์โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะและปีนี้ก็เป็นปีสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นครบรอบ36ปีค่ะของ6ตุลา19ค่ะใช่ก็มีการรำลึกเนาะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็มีการจัดงานที่ธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์ก็ไปพูดด้วยมีอาจารย์ประวินนะคะแล้วก็มีอาจารย์สุธาชัยด้วยหรือเปล่าแขกไม่แน่ใจก็คือมีกิจกรรมมีละครนะคะแล้วแขกรู้สึกว่าการกลับไปอ่าน6ตุลาใหม่เนี่ยค่ะทำให้งานของนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆที่เขียนเกี่ยวกับ6ตุลามาตั้งนานแล้วนะคะแต่ปกติอ่านกันในวงแคบๆในหมู่นักเรียนประวัติศาสตร์ด้วยกันเช่นบทความของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันที่พูดถึงกลุ่มอาการลงแดงของสังคมไทยค่ะเนี่ยซึ่งลงแดงอย่างไรอาการลงแดงก็คือหมายความว่าเราได้รับยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้ววันนึงเนี่ยเมื่อเราไม่ได้เสพยานะเราก็จะลงแดงใช่มั้ยแล้วอาจารย์เบนแอนเดอร์สันที่เขียนเรื่องนี้ค่ะมาตั้งหลายปีแล้วแขกคิดว่าน่าจะประมาณ 7-8 ปีนะคะเรื่องบทความเกี่ยวกับอาการเรียกว่า withdrawal นะแล้วคือคนที่ลงแดงนี่คือกลุ่มขวากลุ่มอนุรักษนิยมให้ต้องไปอ่านบทความกันเองว่าอะไรคือยาเสพติดแล้วถ้าไม่ได้กินยาแล้วมันจะลงแดงเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นซิมตอมในประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรต้องบอกที่ตามล่าหน่อยที่ตามล่านะคะมีหนังสือนะคะอยู่ในโครงการตำราในของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะลิงก์ไว้ที่แฟนเพจของ Divas Cafe ว่าบทความนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็อยู่ในหนังสือรำลึก6ตุลานี่นะคะนะคะก็ไปตามอ่านกันได้แล้วก็มีบทความของอาจารย์ธงชัยวินิจกูลที่พูดถึง6ตุลาว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมก็ลืมไม่ลงจะให้จำก็จำไม่ได้ก็ต้องไปกลับไปอ่านกันนะคะแล้วเทคโนโลยีก็สามารถทำให้มีบทความเหล่านี้เป็น PDF นะคะไม่จำเป็นต้องเที่ยวไปตามหาซื้อหนังสือไม่ต้องแล้วนะคะดาวน์โหลดมาอ่านกันได้ว่าประวัติศาสตร์ที่จำไม่ได้และลืมไม่ลงอย่าง6ตุลานั้นเป็นอย่างไรอาจารย์ธงชัยบอกว่า6ตุลามันไม่มีชัยชนะให้จดจำเหมือน14ตุลาใช่ไหมจำยากเพราะว่าตอน14ตุลานักศึกษาและประชาชนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมคะแต่6ตุลาเนี่ยเราจะจดจำมันอย่างไรเนี่ยมันเป็นปัญหามากในประวัติศาสตร์ไทยและแขกคิดว่าจะเป็นปัญหาอีกหลายปีทีเดียวเพราะฉะนั้นในการรื้อฟื้น6ตุลาเป็นแขกรู้สึกว่ามันรื้อฟื้นได้ไม่ปะติดปะต่ออย่างที่ธรรมศาสตร์ก็มีก้อนหนึ่งบทความอาจารย์เบนแอนเดอร์สันก็มีอีกก้อนหนึ่งในงานรำลึกของวีรชนก็มีอีกก้อนหนึ่งงานรำลึกของกลุ่มที่ตาสว่างหลัง2549แล้วกลับไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์6ตุลาก็จะจดจำกันได้อีกก้อนหนึ่งแต่ว่ามันยากมากที่จะเอามาร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหันกลับไปดูประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดว่ามันเกิดความรุนแรงภายในอย่างไรอันนี้ยังไม่สามารถทำได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่า6ตุลาไปปรากฏตัวอยู่ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันได้หรือไม่ค่ะอันนี้คงยากมากจากประสบการณ์ก็มีแต่ตัวเลขอะค่ะแล้วก็นักศึกษามีการเสียชีวิตที่ธรรมศาสตร์แค่นี้เท่าที่เคยจำได้แต่อย่างไรก็ดีค่ะบนวอลของเฟย์ใน Facebook นะคะถ้าใคร subscribe เนี่ยจะมีวิดีโอเกี่ยวกับ6ตุลาที่เฟย์เอาไปแปะไว้นะคะคือต้องดูค่ะถ้าเกิดมาเป็นคนไทยเราต้องไปดูค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตและจะทำความเข้าใจกับเราในปัจจุบันเพื่อที่จะร่วมกันมองไปยังอนาคตนะคะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์มันไม่ซ้ำรอยตอนแขกเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์มาค่ะบอกว่าซ้ำประวัติศาสตร์จะ
สิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยไม่มีอยู่จริงแต่แขกก็พอมาเปรียบเทียบเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็มาดูเหตุการณ์ความรุนแรงอีกหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์ไทยก็เริ่มเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่จะบอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนี่กำลังพูดถึงเมษาพฤษภา53ด้วยหรือเปล่าทุกอันเลยค่ะพฤษภาธมินเมษาพฤษภา53ทุกครั้งที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องเก่าๆมีตัวละครซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวละครเดิมเล่าเก่าในขวดใหม่อ่ะพี่เบียแต่อย่างน้อยมีวาทกรรมเดิมๆกลับมาแน่ๆตั้งแต่วาทกรรมการหมิ่นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นวัฒกรรมต่างๆที่เอามาใช้ในการที่สร้างความเกลียดชังสร้างเฮทสปีชต่างๆนะคะนี่ก็มีคำไว้อะไร36ปี6ตุลา2519โดยนายแพทย์พรหมมินเลอร์สุริยเดชนะคะซึ่งแขกคิดว่าเขียนได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะบอกว่าภารกิจสืบสานเจตนารมณ์ต่อต้านเผด็จการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะจากแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สำเร็จนะคะในหมอเม้งนะคะในแพทย์พรหมมินเลิศสุริยเดชได้เขียนไว้ว่าเช้ามืดของวันที่6ตุลาคม2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพทางปัญญาได้แปรเปลี่ยนเป็นทุ่งสังหารอันหฤโหดที่เข็นฆ่าทำร้ายผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการกว่า 3,000 คนโดยกองกำลังทหารตำรวจอาวุธครบมือระเบิดกระสุนปืนและแก๊สน้ำตาได้ถาโถมสาดใส่ผู้ชุมนุมอย่างไม่ปราณีตั้งแต่เช้า 5:30 นจวบจนแดดเริ่มแก่กล้าเมื่อเวลา 9:00 นยังผลให้วีรชนผู้กล้าเสียชีวิตจากอาวุธสงครามอย่างโหดร้ายทารุณบ้างก็ถูกทุบตีและแขวนคอตายบ้างถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งที่ยังไม่สิ้นใจบางรายถูกลิ่มตอกอกหรืออวัยวะส่วนอื่นจนสิ้นใจเสียชีวิตรวมทั้งสิ้นหลายสิบรายบาดเจ็บอีกหลายร้อยรายส่วนที่เหลือถูกจับกุมคุมขังโดยจับถอดเสื้อผ้าทั้งชายหญิงเหลือเพียงกางเกงเสื้อชั้นในถูกต้อนขึ้นรถบรรทุกรถบัสไปคุมขังเยี่ยงอาชญากรที่มีโทษอุกฉกรรจ์โดยผู้ชุมนุมถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยการแต่งเติมภาพกิจกรรมระหว่างการเคลื่อนไหวชุมนุมนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บางฉบับกล่าวหาผู้ชุมนุมว่ามุ่งร้ายต่อองค์รัชทายาทแล้วปฏิบัติการล้อมปราบผู้ร่วมชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมด้วยอาวุธสงครามตามมาด้วยการทำรัฐประหารพลเรือนของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชโดยมีพลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้าในวันเดียวกันหลังจากนั้นก็มีการติดตามกวาดล้างพวกที่เหลือด้วยการยัดข้อหาภัยสังคมทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยต้องหลบซ่อนอำพรางตัวบ้างก็หลบหนีเข้าเขตป่าเขาต่อสู้กับอำนาจรัฐด้วยกำลังอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันนี้คือสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในเหตุการณ์ตุลาได้สั้นๆแล้วก็เห็นภาพความโหดร้ายได้อย่างชัดเจนซึ่งแขกคิดว่านี่เป็นการเปิดเผยโฉมหน้า6ตุลาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลนึงที่หมอมิงอาจจะไม่คืออันนึงที่ฉันรู้สึกว่าตกไปนะคะสำหรับเฟย์ก็คือว่าในเนี้ยบอกว่าทหารกับตำรวจล้อมปราบประชาชนใช่มั้ยคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทหารตำรวจค่ะแต่ประชาชนคนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะ3กลุ่มที่เรารู้จักกันดีก็คือกลุ่มนวพลลูกเสือชาวบ้านแล้วก็กระทิงแดงซึ่งเป็นพวกที่เรียกว่าปกป้องปกป้องความเป็นไทยขึ้นมากลุ่มจัดตั้งแล้วก็ปกป้องความเป็นไทยชุดหนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มเริ่มแรกเลยที่มาเปิดเวทีที่สนามหลวงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่กระทำการแชริซึมคือลัทธิเก้าอี้นิยมนะคะเวลาเฟย์สอนเด็กเฟย์จะพูดอย่างนี้แล้วเด็กมันก็จะแบบงงพอเปิดรูปให้ฟังคืออะไรใช่พอเปิดรูปให้ฟังเราก็จะเห็นรูปที่มีผู้ชุมนุมที่เป็นฝั่งนักศึกษาเนี่ยถูกแขวนคอใต้ต้นมะขามที่สนามหลวงแล้วก็จะมีประชาชนคนไทยนะคะด้วยกันเนี่ยทำการเอาเก้าอี้ตีศพแล้วก็รอบๆนั้นก็จะมีรูปที่เด็กผู้เด็กๆเลยนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยยิ้มหัวเราะแสดงความยินดีกับการกระทำอันโหดเหี้ยมอันนี้แล้วเนี่ยเหรอคะมันช่างเป็นภาพที่ตรงกับสิ่งที่เราถูกสอนมาว่าคนไทยรักกันประเทศไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงค่ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มที่เห็นคนไทยด้วยกันนะคะถูกอาจารย์ประวินมาแล้วมาถึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเบรกกันแป๊บนึงดีไหมคะพี่แขกพี่เบียร์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับอาจารย์ประวินค่ะค่ะคุณผู้ชมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์ประวินของเรามาแล้วค่ะอาจารย์ประวินสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นั่งให้หายเหนื่อยหน่อยไหมคือหายใจเครื่องมือลงมาประมาณ15นาทีที่แล้ว20ต้านมนุษย์ไฟฟ้าวันนี้สีหวานมากแล้วก็เหาะมาฮะแล้วก็ก็เละพอสมควรแต่ก็ยินดีที่มาทันค่ะยินดีมากเลยอาจารย์หมอใช้ตาอะไรมาหรือเปล่าที่เขาบอกว่าขาดได้ผมไม่เคยเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นจริงนั่งตาแล้วก็เหาะมาเอาเป็นเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวเวลาแขกอยู่พวกคุณนี่แล้วเป็นแขกเองอะกำชับอาจารย์ปูบินไงเราไม่อะไรอย่างนี้จะไม่เราโกรนอัพกันหมดแล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเรามารำลึกถึง36ปี6ตุลานะคะทีนี้เราก็คุยกันว่าแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์อะไรนิดหน่อยแล้วก็สมัยนี้การเข้าถึงประวัติศาสตร์ของ6ตุลาเนี่ยค่ะการเข้าถึงประวัติศาสตร์นี้อย่างไม่เป็นทางการมันเข้าถึงกันได้หมดแล้วคนก็เริ่มรู้แล้วต่อให้ไม่เอาไปไว้ในตำราเรียนต่อให้ไม่เอามาพูดอย่างเป็นทางการในโทรทัศน์วิทยุนะคะประชาชนที่ตื่นแล้วรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะแสวงหาหนทางที่จะให้ได้มาซึ่งความจริงอันนี้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่คำพูดของอาจารย์ธงชัยค่ะอาจารย์ธงชัยบอกว่า6ตุลาเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่จำก็ไม่ได้ลืมก็ไม่ลงนี่อาจารย์ประวินในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่างประเทศรู้ประวัติศาสตร์หลายประเทศมากอยากจะให้อาจารย์ประวินแบ่งปันความรู้กับเรานิดนึงว่าแล้วประเทศอื่นๆซึ่งเขาก็ผ่านบาดแผลในประวัติศาสตร์แบบนี้มาเหมือนกันนะเขาโกรนอัพยังไงเขาเติบโตผ่านความเจ็บปวดแบบนี้มายังไงค่ะเป็นเรื่องยากบอกตรงๆนะโดยเฉพาะในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เราเนี่ยผมไม่อยากคือในความเจริญทางด้านวัตถุทางด้านเทคโนโลยีเราไปไกลแต่ว่าความเจริญทางด้านความคิดเนี่ยเรายังthird worldจริงๆเนี่ยแหละโลกที่3ทางด้านความคิดนะครับเรามีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดกรณีอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งก็ผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมาเยอะนะครับถูกชี้หน้ากล่าวหาว่าเป็นตัวต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะฮะแล้วมันผ่านมาถึงทุกวันนี้เนี่ยคนมันลืมหมดให้อภัยกันหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมว่ามันก็มี2ประเด็นที่จะต้องพูดกันประเด็นแรกก็คือผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราจะจดจำประวัติศาสตร์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นและในสุดก็ลืมมันเนี่ยนะฮะมันต้องผ่านกระบวนการของการทำความเข้าใจหนึ่งนะฮะการค้นหาความจริงข้อเท็จจริงทั้งหมด2เมื่อค้นหาข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์รุนแรงอันนั้นได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดผมคิดว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยได้ทำค่อนข้างดีนะครับทั้งกฎเยอรมันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากในส่วนที่มีการรื้อฟื้นคอมเพนเซตขอโทษชาวยิวนะครับในส่วนของญี่ปุ่นอาจจะยากนิดนึงนะครับก็ได้มีการขอโทษแล้วญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยผมมันมีมิสเพอร์เซปชันกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยออกมาขอโทษจีนไม่เคยออกมาขอโทษเกาหลีใต้จริงๆเลยเนี่ยเขาทำเพียงแต่ว่ามันกลายมาเป็นเงื่อนไขทางด้านการเมืองไปนะครับมันก็เลยถูกเอามาใช้เป็นประเด็นที่เอามาด่าทอญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ผมว่าย้อนกลับไปที่สิ่งที่ผมพูดเรื่องแรกคือมันเป็นความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเข้าใจกับมันหาเหตุผลหาความจริงคือความยุติธรรมแล้วผมคิดว่าในกรณีสองประเทศเนี่ยทำได้ของเรายังทำไม่ได้นะครับทำถึงทำไม่ได้มันก็เลยไปเกี่ยวโยงกับประเด็นที่สองเพราะว่าโครงสร้างด้านการเมืองของเรานับตั้งแต่16 19 32 53มันไม่เคยเปลี่ยนผู้บริหารมันยังเป็นกลุ่มเดิมผมไม่อยากใช้คำพูดหาว่าเป็นโครงสร้างเดิมที่แม้ว่าดูเหมือนว่าเราจะการเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่จริงแล้วโครงสร้างมันไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นวันนี้เขายังอยู่และมีอำนาจด้วยและยังมีอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีการต่อต้านในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยความจริงการยอมรับความจริงขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีของเยอรมันกรณีของญี่ปุ่นเขาก้าวข้ามอันนั้นเลยไปแล้วเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะแล้วผู้นำวันนั้นเนี่ยมันได้ตายหายสาบสูญไปแล้วกลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจการเติบโตขึ้นของความเป็นชาติแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมแต่ว่าของเรามันเหมือนเป็นประตูที่มันประเทศอื่นมันเป็นประตูเปิดอย่างเงี้ยนะฮะผ่านไปประเทศเรามันเป็นประตูวนเงี้ยนะฮะซึ่งเราเข้าไปติดอยู่นั้นแล้วก็ออกมาไม่ได้แล้วเฟย์รู้สึกว่ามันเป็นอยู่ในทัศนคติของพับลิกหรือประชาชนด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าวันศุกร์เฟย์จำได้ว่าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องโสเภณีในฝรั่งเศสแล้วเราก็แบบว่า
ขำเล่นเฟซก็ขำแซวเล่นๆว่าเออไม่ได้พูดถึงเมืองไทยนะคะแต่ก็มี SMS มาบอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่รักประเทศไทยหรือไงให้ออกไปนะถ้าเกิดว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์เมืองไทยแล้วเฟซรู้สึกว่าทัศนคติอันนี้มันเป็นอันเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับ6ตุลากับคนที่ไม่อยากจะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะมันสะเทือนความเชื่อของเขาอะค่ะอาจารย์ดวงวินอันนี้ก็อันนี้ผมเข้าใจได้นะฮะแล้วก็คือมันมีเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกของสังคมไทยมันมีคน2กลุ่มเอาเป็นว่ากลุ่มของอาจารย์เฟย์ที่พูดเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มล่างคือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ว่าไม่อยากที่จะไปพูดถึงมันให้ลืมไปซะมันมีคนประเภทนี้ในสังคมจริงๆนะผมทะเลาะคุณแขกเรามาคืนดีกันอย่าพูดถึงเรื่องอดีตช่างมันแต่บางทีมันต้องพูดคนประเภทนี้ก็คือเอาพูดเรื่องความเป็นไทยเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการค้าประเวณีในทั้งสิ้นแต่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจแทนเยอะมากเพราะในแฟนเพจเราก็ยังเข้ามาเขียนว่ามาทำเป็นดัดจริตเห็นฝรั่งดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเรื่องนี้คนที่พูดนี้ก็ดัดจริตนะ เป็นไทย 200% ผมถือว่ามีความดัดจริตสูง อีกคนประเภทนึงเนี่ยคือเป็นคนประเภทที่เกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์วันนั้น มีส่วนแน่ๆอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าทำไมก็ถึงไม่อยากพูดถึงมันอีกพูดเอาก็เลยกันว่าคนที่ใช้กำลังความรุนแรงก็หนีไม่พ้นคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มทหารกลุ่มที่เป็นมาจากกองทัพทุกวันนี้เนี่ยทหารกับกองทัพก็ยังมีบทบาททางด้านการเมืองอยู่เพราะฉะนั้นมันหลีกหนีกันไม่พ้นมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงออกจากไอ้เขาวงกตอันนี้มันไม่ได้อาจารย์ประวินพูดถึงกลุ่มคนที่แม้จะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะกับเหตุการณ์อันนั้นแต่พร้อมที่จะปกป้องนะคะไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วก็ไม่สบายใจที่มีคนพยายามเจอหรือฟื้นเรียกร้องให้มีการเผชิญหน้ากับความจริงมาทำความเข้าใจมีการคืนความยุติธรรมคนกลุ่มนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคะแต่กลับยินดีที่จะปกป้องให้เข้าใจว่ามันเป็นการทำงานของอุดมการณ์ทีนี้ไอ้อุดมการณ์ตัวนี้อาจารย์คะในประเทศอื่นเขาต่อเขาแม้ว่าเขาจะไม่มีประตูวนอย่างเราอะแต่มันมีแรงผลักมันพอจะมีทางไปไหมไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ชุดนี้มันต้องเป็นเกี่ยวกับภาวะวุฒิภาวะของสังคมผมว่าวุฒิภาวะทางสังคมมันจะเป็นตัวผลักดันตัวเดียว เหตุการณ์อันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ได้ไม่เสียกับเรานะฮะแต่บางคนเนี่ยแฮปปี้ชอบที่จะอยู่กับสเตตัสโควคือความไม่เปลี่ยนแปลงของสังคมฉันแฮปปี้ละนะอย่าไปแตะต้องมันนะเพราะกลัวว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีก็ได้แต่ความกลัวมันเกิดมาจากว่าความเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบและผลลบนั้นอาจจะมาส่งผลกระทบกับเราเพราะฉะนั้นจะไม่เสี่ยงถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงมันคือผมถึงบอกว่ามันเรื่องเกี่ยวกับวุฒิภาวะคือถ้าเขามีวุฒิภาวะเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าในเหตุการณ์ถึงเขาไม่เกี่ยวเขาโดยตรงเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการออกมายอมรับแล้วมันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านสังคมทางด้านการเมืองเขาควรจะต้องสนับสนุนนะฮะแต่ว่าประเทศเรามันยังไม่เกิดขึ้นตรงนี้ทำให้แฟนนึกถึงใครรู้ไหมทำให้แฟนนึกถึงปัญญาชนฝั่งขวาคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยพูดไว้ในหนังสือคึกฤทธิ์คิดลึกค่ะว่าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนระดับแม่พลอยเท่านั้นและถ้าแม่พลอยยังมีชีวิตอยู่แม่พลอยในปี2523หรือ28เนี่ยนะคะที่คึกฤทธิ์พูดบอกว่าถ้าแม่พลอยมีชีวิตอยู่เนี่ยแม่พลอยก็จะเป็นลูกเสือชาวบ้านจะออกไปลำละครบ้าๆบอๆแบบนั้นคือไปฟังแล้วขนลุกเลยใช้คำนี้เลยค่ะไปฟังแล้วขนลุกเลยเพราะว่าลูกเสือชาวบ้านนั้นก็คือเหตุการณ์6ตุลาแล้วคือกริชซึ่งเป็นคนที่นิยามความเป็นไทยก็มองเห็นเลยว่าคนไทยที่อ่านแม่พลอยและชื่นชมแม่พลอยเนี่ยเป็นคนระดับแม่พลอยเท่านั้นถ้าเกิดเหตุการณ์6ตุลาคนไทยก็จะเป็นแบบนั้นนี่คือขยันแม่พลอยนี่คือชนชั้นนำของเราค่ะแต่ว่าที่มันน่าสะเทือนใจใช่ไหมคะอาจารย์ปวินก็คือชนชั้นนำแบบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์สร้างแม่พลอยขึ้นมาให้คนที่โง่กว่าคึกฤทธิ์แบบพูดง่ายๆหลงรักแม่พลอยแล้วก็อยากเป็นเหมือนแม่พลอยแล้วเสร็จแล้วแม่พลอยก็ลุกขึ้นมาเอาเก้าอี้ไปฟาดศพแล้วคนอย่างคึกฤทธิ์ก็นั่งดูมันโง่มากเลยที่มันเชื่อที่ฉันเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์ผมถึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นด้านความคิดเนี่ยเราติดอยู่ในโลกที่3ไม่ก้าวไปสักทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อที่มีต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่พัฒนาของระบบการศึกษาไทยนะซึ่งมันก็ยังเป็นอยู่นะครับจะไปเปลี่ยนภาษาอะไรก็ตามนะฮะจะปรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจะเปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยอย่าไปทำ
หรือโครงสร้างการศึกษาใหม่ให้เด็กเนี่ยเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับอาจจะมีความเจ็บปวดบ้างในความในการเรียนรู้อันนั้นอาจจะมีการต้องนำผู้กระทำผิดมาลงโทษบ้างมันก็ต้องทำไม่งั้นเราก็ไม่ไปไหนค่ะทำให้เฟรนด์ถึงเหตุการณ์อย่างเช่นเขมรแดงซึ่งจริงๆเขาก็ใช้เวลานานมากกว่าจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แต่ล่าสุดเนี่ยมันก็มีโปรเกรสก็คือว่ามีคดีของผู้นำเขมรแดงในศาลโลกกับศาลเขมรร่วมกันมันชี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำได้อะอาจใช้เวลาบ้างนะมันทำได้เราใน36ปีผมยังไม่สิ้นความหวังนะฮะผมคิดว่าอนาคตมันอาจจะมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นไปได้พูดถึงคำไหนค่ะพี่ปิยาค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์ประวินนะคะเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะต้องมีการบอกใช่ไหมคะว่าใครผิดใครถูกใครเป็นเหยื่อใครเป็นผมเชื่อมั่นอย่างนั้นผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าขอมองย้อนกลับไปสั้นๆของกรณีพฤษภาที่ผ่านมา2ปีที่แล้วนะครับคุณจะมาบอกว่าคุณจะปรองดองเราลืมกันเถอะยิ้มกันแล้วก็มารักษาความเป็นไทยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ของผมเนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องเสียชีวิตวันนั้นจะลืมได้อย่างไรวิธีคือค้นหาความเป็นจริงค้นหาความเป็นจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะต้องคืนความยุติธรรมให้กับคนเหล่านั้นเรื่องมันถึงจะจบมันถึงจะเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่แต่ผมคิดว่ามันทำได้อย่างยากลำบากอาจารย์แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะการให้เสียงญาติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะอย่างเช่นตลกมากเลยเฟย์ดูเฟย์จะชอบดูตอนเช้าดูช่อง3รายการของคุณสรยุทธแล้วเขาก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าที่เป็นชาวบ้านเขาก็จะไปสัมภาษณ์คุณแม่สัมภาษณ์ลูกสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้คุณแม่เด็กแว้นล่าสุดเนี่ยค่ะแต่เฟย์แปลกใจมากเลยว่าในสังคมไทยมีคนตาย3อย่างน้อย3เหตุการณ์หลักๆเนี่ยนะคะแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสื่อกระแสหลักเลยการทำงานของสื่อเนี่ยซึ่งสื่อเนี่ยก็มีบทบาทชัดเจนในการทำให้เกิดความเกลียดชังอะค่ะอาจารย์ประวินมันจะมีวันไหนไหมมันคืออันนี้หรือเปล่าคือการให้เสียงกับคนที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียผมหวังนะครับเป็นความหวังน้อยๆว่ารายการอย่างเนี้ยอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งเป็น alternative channel นะครับเป็นช่องทางอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดเสียงในสังคมเนี่ยได้ออกมาสะท้อนเสียงบ้างต้องยอมรับว่าสื่อของเราเนี่ยมันถูกดอมิเนตนะฮะโดยผู้ที่อยู่ในอำนาจมายาวนานพอสมควรและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับการที่สื่อออกมาท้าทายผู้ที่อยู่ในอำนาจเนี่ยมันเป็นภัยต่อทั้งตัวผู้อยู่ในอำนาจเองก็เป็นภัยต่อสื่อเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดวัฒนธรรมของการเซลฟ์เซนเซอร์ชิพเพื่อความอยู่รอดของสื่อนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ทั้งหมดผมไม่อยากกลับไปจุดเดิมคือจุดของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในจุดที่สื่อเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต้องรู้ว่าอะไรคือความเป็นความจริงและต้องกล้าที่จะเสนอข่าวอันนั้นคงต้องใช้เวลาครับทุกอย่างใช้เวลาจะผมพูดคือในขณะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องใช้เวลาคุณผู้ชมคะอ่านระหว่างบรรทัดคือพวกเราช่างไร้ซึ่งความหวังคือเราพูดแต่คุณแขกพวกเราเนี่ยยังอยู่ใน early 30s อายุ30ต้นๆทั้งหมดนะฮะขอบคุณมากค่ะต่อให้ใช้เวลาไงเราก็ยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวกันอยู่ยังรอได้นะคะทีนี้กลับมาพูดไหนๆก็พูดเรื่องการทำงานของสื่อแล้วย้อนกลับไปที่เหตุการณ์6ตุลานะคะที่เราเห็นว่าคนไปยืนล้อมศพเอาเก้าอี้ฟาดแล้วก็มีแววตาที่แบบมีความสุขมากที่ได้ทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองกำลังได้ทำความดีนะคะตัวเองกำลังได้ขจัดศัตรูของชาติแล้วก็มีคำพูดของกิตติวุฒโธใช่ไหมคะที่บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปโดยเปรียบเทียบกับการฆ่าไก่ฆ่าปลาแล้วเอาไปถวายพระก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์ธงชัยก็วิเคราะห์ว่าปกติมนุษย์ไม่สามารถใจทมินหินชาติได้ขนาดนั้นหรอกโดยความเป็นมนุษย์แต่เพราะการทำงานของสื่อหลายปีนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์6ตุลา19สื่อได้ปลุกเร้าความรุนแรงระหว่างคนไทยด้วยกันแล้วก็สร้างศัตรูภายในโดยบอกว่านักศึกษาเป็นยวนนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นักศึกษาจะมาทำลายศาสนานะคะแล้วก็ทำให้คนต้องออกมาฆ่ากันอันนี้อยากจะอาจารย์ประวินเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกไหมคะในสังคมไทยมันก็ยังปัจจุบันยังเป็นอยู่อย่างที่ผมบอกนะฮะก็สื่อเมนสตรีมของส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังถูกดอมิเนตอยู่แล้วก็ยังทำงานเพื่อที่จะเซิร์ฟผลประโยชน์ของคนกลุ่มนึงในสังคมนะอย่าไปพูดเลยว่าเป็นใครก็แล้วกันเป็นเซิร์ฟผลประโยชน์กลุ่มนั้นอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าการทำเช่นนั้นน่ะมันยากมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับ36ปีที่แล้วเนี่ยนักสื่อช่องทางของการสื่อสารทางด้านข้อมูลมันน้อยมากมันมีมันจำกัดนะฮะวิทยุมีแค่โทรทัศน์ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็สื่อในสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้น
ผู้บริโภคหลายมันก็มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลเนี่ยน้อยนะการหลงเชื่อเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายมากขึ้นทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่ามันมีช่องทางอื่นผมถือว่าณจุดนี้เราก็โชคดีเหมือนกันที่เรามาอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเฟื่องฟูอยู่มากๆนะครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราสามารถหยิบเอาข้อมูลอีกมุมมองนึงที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกครอบงำโดยสื่อของรัฐที่ผมไม่แตกถึงรัฐบาลนะฮะมาถึงสเตทนะฮะคนที่อยู่ในอำนาจทั้งหมดแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับข้อมูลภายในประเทศของเราเองเราเนี่ยก็สามารถได้ข้อมูลจากต่างประเทศซึ่งสามารถเพิ่มนี่ข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยน่าเชื่อถือได้มากกว่าอีกโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะฮะที่มันมีการปิดข่าวกันเรื่องเกี่ยวกับการสังหารประชาชน CNN BBC เนี่ยเขารายงานก่อนพวกเราอีกนะฮะแล้วเราก็ได้ข้อมูลจากตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอ่ะคนอยู่ในเมืองไทยไม่ได้รับข้อมูลจากในเมืองไทยต้องรอรับข้อมูลจากต่างประเทศย้อนมาตอบคำถามของคุณของคุณแขกเนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่แต่ผมว่ามันยากมากขึ้นนะฮะแล้วก็เผอิญว่าสื่อเนี่ยมันก็มีการแตกแขนงออกไปนะครับมันก็มีสื่อที่รักความประชาธิรักความมีประชาธิปไตยพอสมควรนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเสนอข่าวอีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้ในทางกลับกันฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยบางทีความน้อยเนื้อต่ำใจความเศร้าเสียใจอะไรก็แล้วแต่จะแปรพลังนั้นให้กลายเป็นคลื่นความเกลียดชังอีกลูกหนึ่งไปฟาดฟันฝ่ายตรงกันข้ามอย่างเงี้ยอยากจะให้อาจารย์ประวินช่วยคุยน่าเป็นห่วงหน่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนระวันด้าไงเข้าใจเข้าใจเฮสปีชใส่กันทั้งสองฝ่ายมองจุดนึงเนี่ยผมเห็นใจนะผมบอกตรงคือถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราออกไปสู้เพื่อที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถูกสังหารนะครับเสร็จปุ๊บฝ่ายตรงข้ามยังมาใส่ร้ายอีกว่าออกไปหาเรื่องสมแล้วที่ตายมีคนคิดอย่างนี้จริงๆมีคนบอกว่าแม่น้องกรณีศพคุณกมลเกตเนี่ยเป็นการจัดฉากนี่ก็มีใช่ใช่ครับมีการเอาอะไรมา cover up อะไรเงี้ยก็คือถ้าเราเป็นคุณแม่ของน้องเกตเราก็เข้าใจได้อะนะฮะแต่ผมไม่อยากให้สังคมมันเลยถึงจุดนั้นจุดที่ฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยต้องลุกขึ้นมาต่อต้านต่อสู้ในวิธีแบบเดียวกันเพราะว่าในที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นทางออกนะครับแต่ผมบอกตรงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันยากอ่ะมันยากตรงที่ว่าก็ย้อนกลับไปที่คุณเบียร์ถามกันเรื่องแล้วจะต้องคืนความยุติธรรมเมื่อไหร่คืนยังไงทำยังไงถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณจะเอ็กซ์เพคให้คนที่เสียชีวิตญาติเสียชีวิตแล้วก็ยอมทำตามเงื่อนไขของสังคมอีกต่อไปลืมมันไปซะนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็อย่าออกมาแสดงความเห็นอย่าทำเฮทสปีชนะนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆนะอีกสัก 30-40 ปีแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่ ผมไม่ได้ยุให้ฝ่ายตรงข้ามลุกขึ้นมาต่อสู้แต่มันมีวิธีการต่อสู้ที่มันถูกต้อง นะครับ ผมคิดว่าคุณแม่น้องเกดเนี่ยทำได้อย่างค่อนข้าง ดีใช้สื่อต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็ challenge เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกระบวนการที่มันเป็นอยู่ตามคันลองของประชาธิปไตย ผมคิดว่าตราบใดที่มันยังอยู่ในกรอบอันนั้นเนี่ยคิดว่าก็ยังพอทนยังพอรับกันได้ก็คิดว่าการต่อสู้ของฝ่ายที่ถูกกระทำเราจะต้องไม่ไปซ้ำรอยของการสร้างเฮสปีชนะคะก็ต้องต่อสู้กันด้วยความรู้ต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงผมว่ามันจะเบรกนิดเดียวคือเหมือนเรื่อง112เนี่ยนะครับคนที่ใช้112ในการแกล้งคนอื่นเนี่ยมันมีวิธีทำง่ายๆเลยคือคนที่ถูกแกล้งเอา112แกล้งกลับแต่มันไม่จบมันเป็นเขาวงกตอีกนะฮะคือคนที่ถูกกระทำเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันอย่าทำมันมีวิธีอื่นที่ช่วยที่แก้ไขปัญหาได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากว่าการที่จะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยวิธีการที่ได้มาซึ่งเป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยก็ต้องได้มาด้วยเครื่องมือที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็การเคารพในสิทธิแล้วก็เสรีภาพของผู้อื่นด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ประวินมากขอบพระคุณค่ะเสียดายเวลาน้อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ